โอเคผมพามาดูที่สำนักข่าวอัลจาซีรานะครับก็รูปนี้นะครับเป็นการจับมือกันระหว่างคุณบริงเคนกับคุณหวังยี่นะครับหวังยี่เนี่ยเป็นอดีตนะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับปัจจุบันเป็นฉินกังแล้วนะครับหวังยี่เนี่ยก็ยังคงอยู่ก็คงยังคุมเรื่องต่างประเทศอยู่ดีแต่ว่ากระเถิบตำแหน่งขึ้นมาคล้ายๆกับในนี้คือคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณบริงเคนเนี่ยเรียกแกว่าดีเรคเตอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามตำแหน่งของแกเนี่ยมันคือมนตรีแห่งรัฐอะไรประมาณนี้เลยนะฮะก็คือดูเรื่องการต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับเนี่ยท็อปดิปโลมัตหวังยี่นะฮะก็เรียกว่าใหญ่กว่าชิ้นกลางอีกนะฮะขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยหวังยี่ก็เป็นมาแล้วแล้วหวังยี่ก็กระเถิบตัวเองขึ้นมาใหญ่กว่าชิ้นกลางอีกคือคุมชิ้นกลางอีกทีนึงนะฮะเป็น China Director of Office and Central Foreign Affairs Commission นี่คณะกรรมการยาวเหยียดมากเลยนะนั่นแหละท่านดีเรคเตอร์นั่นเองนะท่านผู้อำนวยการแห่งการต่างประเทศนะมันมีตำแหน่งสรุปคือใหญ่กว่าฉินกังอีกนะฉินกังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจริงๆก็เทียบเท่าแค่บริงเคนนะบริงเคนกับเท่ากันแต่ว่าอ่ะอเมริกาไม่มีตำแหน่งนี้นะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยบริงเคนก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะเป็นแบบรองเป็นมือขวาของท่านไบเดนเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาจัดประชุมกันเนี่ยคุณก็จะดูการตำแหน่งการนั่งนะฮะแบบนี้ก็ถือว่าศักดิ์ศรีเท่ากันนะหันหน้าชนกันแบบนี้หน้าชนกันไปเลยนะแล้วก็ประชุมกันแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเท่าๆกันนะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอท่านสีเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะต้องให้ท่านสีนั่งหัวโต๊ะนะเป็นประธานนั่นเองนะอันนี้คือการให้เกียรตินะตามหลักสากลปกตินะครับเพราะฉะนั้นเจอหวังยี่แล้วเมื่อวานเจอฉินกังประชุมแบบนี้ไปครั้งหนึ่งเจอหวังยี่ประชุมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายมาประชุมกับคุณท่านสีจิ้นผิงแน่วิธีนั่งของสีจิ้นผิงแบบนี้เลยฮะท่านสีนั่งหัวโต๊ะใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะสังเกตโต๊ะก็จะมีดอกบัวด้วยนะเมื่อกี้โต๊ะแค่ดอกอะไรรู้สีแดงๆนะมีการจับมือกับคุณสีจิ้นผิงด้วยนะฮะก็การจับก็จะเป็นเงี้ยนะท่าทางเราเจอผู้นำนะเจอผู้นำแล้วก็ต้องอ่อนน้อมหน่อยนี่คือการเดินมาจับนะฮะสีจิ้นผิงเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะว่าเวลาการจับมือกันเนี่ยสีจิ้นผิงคือยืนรอนะยืนรอบริงเคนเดินมาหานะฮะจะไม่มีการเดินไปนะคือยืนแล้วก็แบมือรอเท่านั้นนะบริงเคนจะต้องเดินเข้าไปหาแล้วจับมือนะฮะคือมัน บ่งบอกถึงว่าเราเป็นบอสใหญ่นะจะต้องนั่นว่าไปเดินมานี่คือการนั่งนะครับหวังยี่นั่งตรงข้ามกับท่านบริงเคนนะฮะหวังยี่นั่งตรงข้ามเห็นไหมแล้วก็ท่านสีอยู่ตรงหัวโต๊ะนะฮะอันนี้คือบรรยากาศการประชุมกันเรียกว่าประชุมถกกันยาวนะตอนแรกผมยังคิดเลยนะว่าอาจจะไม่ได้เจอท่านสีหรือเปล่านะเพราะว่าอเมริกาส่งแค่รัฐมนตรีมานะครับส่งแค่บริงเคนมาไม่ได้ขนาดแบบไบเดนมาเองนะแต่เมื่อส่งบริงเคนมาเนี่ยก็อาจจะเจอแค่ระดับเดียวกันหรือเปล่านะเจอแค่หวังยี่ก็พอแล้วปรากฏว่าได้เจอถึงสีจิ้นผิงนะมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงความเร่งด่วนนะแล้วก็ความเอาใจใส่กับปัญหานะสองเรื่องเลยนะความเร่งด่วนที่อยากจะแก้ปัญหาบางอย่างโดยที่จีนเนี่ยกะกระอ่วนหลายเรื่องนะอเมริกาก็กะกระอ่วนหลายเรื่องนะครับแล้วก็ไม่บ่อยนะที่จะบินมาแบบนี้นะแบบเป็นทางการอย่างนี้นะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเรียกว่าใหญ่เลยนะมาถึงจีนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจะต้องถกเรื่องคาใจทั้งหมดให้ฟังนะครับงั้นการได้เจอคุณสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือว่าเป็นอเจนดาหนึ่งนั่นที่จีนพยายามจะทำนะฮะนี่คือบรรยากาศที่พบกันทีนี้หลังจากที่มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์นะออกมาแถลงการณ์แล้วกันของคุณบริงเคนนะว่าเป็นอย่างไรนะผลเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันนะว่าคุณบริงเคนพูดอย่างไรบ้าง I came to Beijing to strengthen high level channels of communication ผมมาที่ไปจริงนะผมมาที่ปักกิ่งนะก็เพื่อที่จะกระชับความสำคัญสัมพันธ์นะแล้วก็กระชับเรื่องของ communication นะเรื่องของการสื่อสารให้มันแบบทั่วถึงแบบกระชับมากขึ้นนะก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยได้สื่อสารกันนะ To make clear our positions and intentions in areas of disagreement เอาแบบเคลียร์เลยนะเอาแบบเคลียร์เลยก็คือเราที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องล้วนๆที่เกี่ยวกับ disagreement ไอ้เรื่องที่มันเป็นประเด็นว่างั้นเถอะ
การประชุมครั้งนี้เนี่ยการที่ผมมาครั้งนี้และเรื่องที่ผมพูดคุยเนี่ยเป็นล้วนๆเลยเรื่องที่มีปัญหากันนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ฝั่งอเมริกาคอนเซิร์นแล้วก็ปัญหาที่ฝั่งจีนคอนเซิร์นล้วนๆเลยเดี๋ยวเราจะมาผมก็เลยทริปนี้ผมมาคุยกับเขา and to explore areas where we might work together แล้วก็พูดถึงบางภาคส่วนที่เราอาจจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันได้บ้างนะครับ we might work together our interests align on shared transnational challengesand we did all of that แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของอะไรต่างๆนะครับ and we do all of that แล้วเราก็จัดการทุกอย่างหมดนะอันนี้น่าสนใจนะครับการแถลงการครั้งนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญสิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือว่าต้องไม่แสดงท่าทีบวกหรือลบมากจนเกินไปนักนะฮะมันจะออกมาเป็นอารมณ์แบบโอ้เข้าใจกันดีมากแล้วนะฮะกระชับซีกันเลยไม่ได้นะเพราะว่าไต้หวันก็ดูอยู่นะฮะจะออกมาเป็นแนวแบบด่าจีนเลยก็ไม่ได้นะเพิ่งออกมาจากห้องประชุมนะฮะงั้นมันจะต้องทั้งสองข้างเลยนะไม่บวกไม่ลบเป๊ะๆเลยนะมันจะต้องห้ามแสดงอาการเลยนะผมมองอย่างนี้มากกว่าก็คือต้องเนี่ยเขาใช้ว่า stabilize ก็คือการรักษาสมดุลคือไม่บวกกับไม่ลบนะอย่ามาตีความว่าผมบวกหรือผมลบนะประมาณนี้Here in Beijing, I had an important conversation with President Xi Jinping. ที่ปักกิ่งนะผมมีโอกาสได้พูดคุยครั้งสำคัญนะกับท่านสีจิ้นผิง And I had candid, substantive, and constructive discussions with my counterparts. โอ้ต้องบอกว่าเป็น constructive เลยนะก็คือแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างพอสมควรเลยนะสำหรับการคุยครั้งนี้นะค่อนข้างได้น้ำได้เนื้ออ่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆดีกว่านะ constructive ค่อนข้างได้น้ำได้เนื้อจริงๆนะสำหรับการ Director Wang Yi and State Councilor Chen Gong Director Wang Yi นะครับก็มนตรีแห่งรัฐ Wang Yi แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ Chen Gong นะฮะ I appreciate the hospitality extended by our hosts ผมขอบคุณนะผมมีความสุขนะกับสิ่งกับการต้อนรับของท่านนะอะไรประมาณนี้นะ appreciate the hospitality In every meeting I stress that direct engagementand sustained communication at senior levels is the best way to responsibly manage our differences อันนี้ประโยคแรกก็ขีดก่อนเลยนะบอกว่าอย่างแรกที่เราเห็นตรงกันก็คือว่าการสื่อสารกันโดยตรงระหว่าง senior member senior member คือระดับสูงนะคือพูดง่ายต่อตรงกันนะหลังจากนี้ต้องต่อตรงกันอย่าสื่อสารกันผ่านข้างล่างมันผิดเพี้ยนได้นะฮะสื่อสารกันผ่านสื่อสารมวลชนเดี๋ยวสื่อไปรายงานนู่นนี่นั่นลำบากนะครับเราเห็นตรงกันว่ามีปัญหาต่อตรงกันเลยนะกำลังจะบอกว่าหวังยี่ต่อตรงมาเลยชิ้นกลางต่อตรงมาเลยกับบิงเคนเลยบิงเคนโอเคหมดนะฮะบิงเคนรับได้ก็คือคุยกันได้เลยนะแต่ว่าไม่อยากจะผ่านสื่ออีกแล้วนะฮะอะไรประมาณนี้นะน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ and ensure that competition does not veer into conflict and I heard the same from my Chinese counterpartsWe both agree on the need to stabilize our relationship. ชัดเจนไหมพวกเราสองคนพวกเราทั้งสองฝ่ายทั้งจีนทั้งผมเนี่ยเห็นด้วยที่จะต้อง stabilize our relationship นะฮะไม่ได้บอกว่า strengthen นะไม่ได้บอกว่าจะทำให้มันดีขึ้นไม่ได้บอกว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นแต่บอกว่าอยากจะ stabilize พอก็คือไม่บวกไม่ลบเธอก็ไม่ใช่เพื่อนฉันแต่เธอก็อย่ามาเป็นศัตรูกับฉันแล้วกันนะเอาแบบ stabilize stable พอนะเขารู้ว่าบางหลายๆเรื่องเนี่ยมันคุยกันไม่ลงตัวมันเป็นไปไม่ได้นะให้จูบปากกันเลยเนี่ยลำบาก During those meetings we had a robust conversation about regional and global challenges ในระหว่างมีติ้งเนี่ยเรามีการพูดกันค่อนข้าง robust นะเรียกว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของ our relationship แล้วก็ global conversation คือสภาพทั่วโลกนะหนีไม่พ้นเรื่องยูเครนไต้หวันอะไรประมาณเนี้ยนะครับThat includes Russia's war of aggression against Ukraine. I reiterated that we would welcome China playing a constructive role along with other nations. อันนี้น่าสนใจนะครับก็พูดถึงประเด็นยูเครนแล้วก็รัสเซียนะบอกว่าทางอเมริกาโอเคนะยอมรับแผนนะเพราะว่าอย่าลืมนะก่อนหน้านี้จีนเนี่ยเป็นคนยกมืออาสาทำแผนสันติภาพแล้วก็จะเป็นคนไก่เกี่ยให้ทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยเลิกตีกันอะไรประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้อเมริกาไม่ค่อยเห็นด้วยนะเก่งๆไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยแสดงความเห็นเท่าไหร่นะครั้งนี้แอนโทนีบิงเคนนะครับยืนยันบอกว่าเราโอเคนะเราเปิดรับไม่ได้บอกเห็นด้วยนะเราเปิดรับแผน
นะเอามาพิจารณานะของจีนที่จะอะไรอะไกกงไกเกียแล้วว่าไปรวมถึงชาติอื่นๆด้วยนี่กำลังจะวงเล็บตอนจบว่าไม่ใช่เปิดแค่จีนนะเปิดให้ทุกคนนี่มีวงเล็บไว้ตอนท้ายไว้ด้วยนะ other nation to work toward a just peace based on the principles of the United Nations Charter เพื่อที่จะนำไปสู่สันติภาพนะครับแล้วก็ตามคันลองของ United Nations ก็คือสหประชาชาตินั่นเอง we also spoke about North Korea's increasingly reckless actions and rhetoric เรายังมีการพูดถึงเรื่องของเกาหลีเหนือด้วยนะครับเรื่องของการทดลองอาวุธเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะที่ไปสนับสนุนรัสเซีย All members of the international community have an interest in encouraging the DPRK to act responsibly, to stop launching missiles, to start engaging on its nuclear program. ทุกๆชาตินะสหประชาชาติเนี่ยเราก็เห็นตรงกันนะว่าอยากจะให้เกาหลีเหนือเนี่ยหยุดทดลองอาวุธนะหยุดยิงมิสไซล์อะไรแบบเนี้ยนะฮะมันสุ่มเสี่ยงนะฮะมันค่อนข้างอันตราย And China is in a unique position to press Pyongyang to engage in dialogueและจีนเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะเกี้ยกล่อมนะใช้คำนี้แล้วกันนะที่จะคอนวินส์นะหรือว่าใช้ที่จะเกี้ยกล่อมไอ้เกาหลีเหนือเนี่ยให้กลับมาอยู่ในแดนล็อกนี้นะฮะจีนถือว่าเป็นพี่ใหญ่เพราะว่าจะบอกคล้ายๆกับว่าคิมจองอึนเนี่ยฟังนะฟังคุณสีจิ้นผิงนั่นเอง end to end it's dangerous behavior I raised U.S. concernsshared by a growing number of countries about the PRC's provocative actions in the Taiwan Strait as well as in the South and East China Seas. On Taiwan, I reiterated the long-standing US One China policy. มาพูดถึงไต้หวันเนี่ยนะส่วนเรื่องของไต้หวันเนี่ยสรุปแบบสรุปอย่างเดียวเลยนะสรุปส่วนเรื่องไต้หวันเนี่ยทางเราเนี่ยก็ยืนยันนะว่าเรายึดมั่นในนโยบายจีนเดียวนะ One China Stand policy นะยึดมั่นThat policy has not changed. Policy นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับแกก็พูดคำนี้มาเลยตลอดยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวเสมอ It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. เราไม่ได้สนับสนุนให้ไต้หวันเนี่ย independent นะประกาศเอกราชแล้วก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเดียดื้อด้านแข็งนะกับทางแผ่นดินใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะครับ We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences เราอยากจะให้มันมีสันติภาพกันระหว่างตรงบอร์เดอร์ระหว่างไต้หวันกับจีนอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลัวไต้หวันจะโกรธนะพูดแบบนี้นะ We remain committed to meeting our responsibilities under the Taiwan Relations Act including making sure that Taiwan has the ability to defend itselfแต่ว่าเราก็มีพันธะผูกพันกับไต้หวันเช่นเดียวกันนะกับrelationship act ใช่ไหมที่จะต้องปกป้องไต้หวันประโยคสุดท้ายก็ไม่ไหวต้องพูดตรงนี้เหยียบไว้หน่อยหนึ่งนะเพราะเป็นจุดยืนที่อเมริกาพูดกี่ยุคกี่สมัยก็พูดแบบนี้ตลอดนะ respect นะครับยืนยันว่าเคารพในนโยบายจีนเดียวแต่เราก็มีใช่ไหมแต่เราก็มีพันธสัญญาที่จะปกป้องไต้หวันเช่นเดียวกันเพื่อไม่ไต้หวันถูกลุกลานอ้าวแล้วมันยังไง จีนก็จะเนี่ยจีนก็จะไม่ชอบประโยคหลังเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าไต้หวันก็ประโยคหลังนี่โอเคนะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบแปลกๆนะก็นะเล่นคำเป็นศัพท์ทางการทูตนะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคอ่ะก็อันนี้คือทั้งหมดเลยที่เขาสรุปมานะว่าที่ประชุมกันทั้งหมดเนี่ยมีแค่นี้สรุปคือใช้คำว่า stabilize แสดงว่ามันไม่ลงตัวหรอกนะครับแสดงว่าพอถกกันเรื่องไต้หวันก็คงมีตบตีกันพอสมควรนะจุดยืนไม่ตรงกันแล้วก็แย้งกันอ่ะตามนั้นก็คงต้องปล่อยไปไต้หวันไม่ใช่แล้วก็ไปไล่ทีละเรื่องนะเราเมื่อกี้ที่วิงเกนสรุปเนี่ยก็คงประมาณนี้งั้นภาพรวมแล้วกันนะผมสรุปเลยก็คือว่าน่าจะได้เห็นช่วงนี้ stable ไปก่อนคือพักลบนะมองว่าพักลบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางไบเดนเองก็บาดเจ็บนะยังต้องไปสร้างคะแนนเสียงอะไรกันในประเทศอีกถ้าตอนนี้มาประกาศสงครามกับจีนเหนื่อยนะจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันเลยคงไม่ใช่แต่ว่าก็อย่าเพิ่งโจมตีกันเยอะนะช่วงนี้ก็อาจจะเผาซาซากันไปก่อนนะประมาณนั้นแล้วก็ตอบอะไรที่ทำอะไรให้จีนได้บ้างเนี่ยก็ทำนะแลกกับที่จีนทำอะไรให้อเมริกาได้บ้างจีนก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะสู้กับอเมริกาตอนนี้จีนเศรษฐกิจไม่ดีเลยไม่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวอีกทีคุณจะรู้ว่าทำไมมันถึงไม่ดีนะมันค่อนข้างหนักหนาพอสมควรจริงๆเราอ่านข่าวกันมาโดยตลอดนะว่าปลดคนงาน
เด็กใหม่วัยรุ่นจีนจบมาไม่มีงานทำ unemployment rate เนี่ยพุ่งสูงนะในมุมวัยรุ่นจีนนะช่วงนี้น่าเป็นห่วงพอสมควรนะเพื่อนๆ